เรากำลังบินอยู่เหนือม่านฟ้านิวซีแลนด์นะคะหุยแค่มองไปนอกหน้าต่างก็แบบสวยมากแล้วอ่ะวิวดูดิดูเมฆดิหุยโคตรสวยเลยอ่ะว่าไปแล้วเราก็มาเล่าประวัติความเป็นมาของประเทศนิวซีแลนด์ให้ฟังกันสักหน่อยนะคะเมื่อประมาณ800กว่าปีก่อนมีชาวโพลินีเซียนกลุ่มหนึ่งพายเรือแคนูมาเจอเกาะนี้เข้าแล้วก็โอ้เอาเตโรเมกยาวสีขาวก็เลยตั้งชื่อเกาะนี้ว่าเอาเตโรซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาวหรือว่า Land of the Long White Cloud นั่นเองเห็นว่าเกาะเนี่ยมันสวยมากไม่มีใครจับจองเลยก็เลยตัดสินใจมาตั้งรกรากตั้งบ้านเรือนมาซะเลยแล้วก็สร้างสังคมของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เรียกตัวเองว่าชาวเมารีเมารีในปี1642ก็มีชายตาน้ำข้าวชาวฮอลันดาชื่อว่าเอเบลทัสมันเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบประเทศนี้และทำให้ประเทศนี้เข้ามาอยู่ในแผนที่โลกและชาวดัชนั่นแหละที่ตั้งชื่อให้เกาะแห่งนี้ว่านิวซีแลนด์จากชื่อของจังหวัดหนึ่งของประเทศฮอลแลนด์คำว่าซีแลนด์ก็คือซีที่แปลว่าทะเลและก็แลนด์ที่มาจากแผ่นดินนั่นเองที่นี่ก็มีลูกเมเปิลเต็มไปหมดนะครับและแล้วเราก็ถึงโอ๊กแลนด์แล้วนะคะเอพิโซดนี้สตาร์ทที่โอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์ค่ะแต่วันนี้เราเหลือแค่ครึ่งวันเนาะอาจจะได้แค่เดี๋ยวพาไปเดินเที่ยวดูบรรยากาศแล้วก็ไปหาอะไรกินกันเล็กๆน้อยๆนะคะไปหลายๆคนคงสงสัยว่าประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมีขนาดใหญ่แค่ไหนประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยเกือบเท่านึงนะแล้วก็มีประชากรทั้งประเทศรวมกันเนี่ยเพียงแค่ 5.2 ล้านคนเองโอ้โหน้อยกว่าประเทศไทยเกือบเท่าไหร่14เท่าเลยนะเนี่ยเออ14เท่าเลยนะแล้วเมืองที่ประชากรหนาแน่นที่สุดเนี่ยก็คือออคแลนด์นี่แหละ มีประชากรมากถึง 1.6 ล้านคนโอ้หรือประมาณ 30% ของประเทศเลยโอ้โหมันแน่นอยู่ที่นี่ที่เดียวนะนี่แล้วที่นี่ก็เหมือนจะมีสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้เช่านะครับเนี่ยเต็มเลยแล้วเขาก็เช่ากันแล้วก็ขับกันไปรอบเมืองไม่จำเป็นต้องมีมอเตอร์ไซค์นะใช้อันนี้ไปได้เลยมันน่าจะคิดเป็นไรอะไรวะมีทั้งจักรยานเออจักรยานไฟฟ้าเอ้ยแล้วก็สกูตเตอร์ไฟฟ้าเจ๋งนะน่าสนุกดีอ่ะซึ่งที่นี่เขาขับฟุตปาดเลยนะขับบนฟุตปาดไม่จำเป็นต้องมีเลนพิเศษเลยนะเหมือนต่างชาติเขาก็เล่นสเก็ตบอร์ดเป็นเรื่องปกติเขาเอาอันนี้ไปเล่นแทนสเก็ตบอร์ดใช่คนเล่นสเก็ตบอร์ดคนเล่นสเก็ตบอร์ดก็มาเล่นสกูตเตอร์แทนเรามาถึงแล้วร้านแรกที่เราจะมาลองร้านนี้มีชื่อว่า Base Ugly Bagel ค่ะประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้เบเกิลเนี่ยเป็นขนมปังของชาวยิวซึ่งมีต้นกำเนิดที่ประเทศโปแลนด์เบเกิลเป็นขนมปังที่ต้องเอาแป้งไปต้มก่อนแล้วค่อยเอาไปอบอีกทีทำให้มันเป็นขนมปังกลมๆที่กรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีการประยุกต์ไปตามความชอบของแต่ละพื้นที่เบเกิลที่มีชื่อเสียงเนี่ยมีอยู่2สไตล์คือนิวยอร์กและมอนทรีออลเบสอักลี่เบเกิลเนี่ยเป็นแบบเบเกิลที่อบด้วยฟืนตามสไตล์มอนทรีออลคนคงสงสัยว่าทำไมถึงชื่อเบสอักลี่เบเกิลเบเกิลส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็นกันมันจะเป็นวงกลมๆสวยๆแต่ที่นี่ไม่ใช่นะคะของเขาไม่เน้นสวยมันจะบิดๆเปรี้ยวๆก็เลยชื่อว่าเบสอักลี่เบเกิลค่ะวันนี้เราสั่งกันเป็นมีนโจกรีนซึ่งก็คือเบคอนแล้วก็อะโวคาโดบนเบเกิลนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่าเป็นยังไงบ้างตัวเบคอนที่เราได้เนี่ยมันจะค่อนข้างแห้งนิดนึงทางร้านเนี่ยเขาแนะนำให้เป็นแซลมอนนะแต่ว่าพอดีเราอยากกินเบคอนมากๆเราก็เลยสั่งเป็นเบคอนเราดื้อนิดนึงเบคอนเหนียวไปหน่อยเขาแนะนำแซลมอนแต่เราอยากกินเบคอนเองแต่มันเหนียวไปนิดอร่อยอร่อยดีอากาศเป็นไงบ้างเย็นสบายค่ะเอาจริงๆมัน15องศาเนาะแต่ว่ามันโอเคนะไม่ได้หนาวขนาดนั้นน่ะรู้สึกแบบสบายๆอะค่ะเย็นๆชอบกำลังดีกำลังดีไม่หนาวไป
เขาบอกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกทุกวันเลยวันนี้เรามาแต่ฝนไม่ตกโชคดีเออโชคดีขอให้โชคดีไป2วันนะครับถัดไปเราก็มากินคุกกี้มิสฮิกกินเนี่ยเป็นร้านคุกกี้ที่มีชื่อเสียงมากๆในนิวซีแลนด์นะมีร้านถึง8สาขาทั่วประเทศเลยเราก็เลยอยากมาลองชิมที่นี่เขาขายคุกกี้คู่กับกาแฟดำด้วยแหละเราได้คุกกี้ของมิสฮิกกินมาแล้วนะเราเลือกมาทั้งหมด5ชนิด okay. จะลองให้สะใจไปเลยคาราเมลอันนี้เนี่ยเหมือนคุกกี้อิมพีเรียลที่เป็นลูกไซโคนอะคุกกี้อิมพีเรียลที่เป็นทอร์นาโดอะรสชาติเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ชิ้นใหญ่มาเริ่มอร่อยดีนะอืมเติมน้ำตาลเรื่อยๆแต่ว่าโอ้โหเติมน้ำตาลสุดเลยหวานมากหวานขึ้นหัวเลยช็อกโกแลตอร่อยอ่ะชอบอันนี้อร่อยกรุบกรุบอร่อยเลยอันนี้อร่อยเลยตรงกลางนะช็อกโกแลตชิพมันหวานนะ มันหวานเลยอ่ะคือใครชอบอะไรหวานๆเนี่ยชอบแน่แต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบหวานเนี่ยก็อาจจะหวานไปนะพอแล้วอย่ากินเยอะนะฮะสักชิ้นหนึ่งแบ่งกันสัก3คนอะไรเงี้ยพอแล้วแต่เบสอะมันหวานทุกอันไม่แค่นะเมียอันนี้เหมือนถั่วทั่วเลยได้มีรสถั่วทั่วละแนะนำว่ากินเมนเทเกนเนี่ยอย่ากินเกิน2ชิ้นหวานหวานมากกินชิ้นเดียวพอกินกับกาแฟน่าจะดีที่สุดกาแฟต้องอเมริกาโน่นะต้องกาแฟดำ Black Coffee Only เขาบอกนะคุกกี้เนี่ยดังมีสาขาเยอะแยะเลยก็คือแสดงว่าคนที่เนี่ยติดหวานมากๆหวานสุดๆเดี๋ยวไปตัดขานะฮะหวานไปเนาะหวานไปต้องหากาแฟเหมือนตอนนี้ต้องการกาแฟเลยต้องการชาหรือกาแฟล้างอ่ะโอเคจบกันที่เมสเซเกนส์เนี่ยถ้าเกิดเราอยากเดินทางในออคแลนด์เนี่ยแท็กซี่คงไม่ไหวนะใช่มันแพงมากเลยที่นี่มันเหมือนแบบต้องเรียกแกร็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาใช้ดีดีมีอยู่หลายแบรนด์แต่ว่าแพงแต่ก็แพงอีกแล้วเราจะทางเดินทางกันยังไงคนที่นี่เขาเดินทางกันยังไงเราว่าต้องใช้รถบัสแล้วแหละเออแต่ว่าเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยรถบัสเนี่ยไม่รับเงินสดด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องซื้อการ์ดค่ะมันชื่อว่าแอดฮอปการ์ดงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่ามีที่ไหนขายแอดฮอปการ์ดบ้างไปดูว่าจะซื้อแล้วอะไรยังไงบ้างใช้ยังไงบ้างไปกันค่ะไปกันนี่ไงใกล้ๆมิชิแกนมีร้านนึงอยู่พอดีเลยก่อนที่เราจะดูเรื่องรถเมล์เราก็มาดูในเว็บนะของทางรถเมล์ของนิวซีแลนด์เนี่ยว่ามันซื้อได้ที่ไหนบ้างมาที่ adgolf.newzealand นะคะเลือก all about hop เสร็จแล้วก็ไปที่ buy at hop card ค่ะเสร็จแล้วก็มาเลือก places to buy a card นะคะแล้วก็ไปตรง search for a retailer on a map ค่ะทีนี้เราอยู่ตรงไหนมันก็จะหาโลเคชันใกล้ๆเราให้ค่ะว่าช็อปไหนใกล้กับโลเคชันของเราที่สุดไปที่ hop retailers นะคะลองดูเป็นจุดๆสีแดงค่ะเปิดดูเลยมันก็ขึ้นบอกมันก็ขึ้นบอกว่าเนี่ยร้านพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยไปสามารถหาบัตรได้เราก็หาในแอปนี้จนเจอว่ามีร้านอันนึงอยู่ข้างๆนี่ไง Ad Hop Card Buy and Top Up Ad Hop Card เราก็ได้บัตรมาแล้วนะครับบัตร Ad Hop มา2อันใช่5บัตรเนี่ยใบละ5ดอลลาร์แล้วเราก็ท็อปอัพไปอีกอย่างละ5ดอลลาร์ทั้งหมดก็กลายเป็น20ดอลลาร์ใช่ก็คือหลังจากนี้เนี่ยเรามีบัตรแล้วเนี่ยเราก็แค่ไปท็อปอัพอย่างเดียวแล้วบัตรนี้ก็เอากลับบ้านไปด้วยนะฮะเพราะไม่สามารถคืนอะไรทั้งได้ทั้งนั้นนะซื้อแล้วซื้อเลย นะเอาไปเป็นที่ระลึกแล้วกันก็เคยมานั่งรถเมล์ที่นิวซีแลนด์นะครับเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมกันแล้วนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเราจะนัดกับเพื่อนมีนัดกับเจสตูนกับเดวิดโอเคค่ะโอเคตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มอ๋อไม่ใช่5โมงครึ่งตอนนี้อากาศ14องศากำลังสบายสบายสำหรับบางคนลองดูแสงข้างนอกนี่อย่างกับประมาณสักทุ่มครึ่ง2ทุ่มบ้านเราแล้วนะมืดตื่นอย่างนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนกันเพื่อนๆในเมืองออคแลนด์เนี่ย
โรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีที่จอดรถให้เลยนะเราต้องมาเสียเงินค่าจอดรถนะโดยเฉพาะในเมืองโดยเฉพาะในเมืองใครจะเช่ารถในเมืองออคแลนด์ก็คิดเผื่อค่าจอดรถด้วยนะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับพี่ตูนเดฟคริสตันเอเดนพี่ตูนพามากินข้าวค่ะแต่ว่าเรากินกันหมดแล้ว เดี๋ยวมาเจอกันนะคะมาตอนนี้เราอยู่กันที่ไวท์เลดี้นะครับฟู้ดทรัคที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองออคแลนด์เลยเดอะไวท์เลดี้เป็นฟู้ดทรัคที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์เปิดตั้งแต่ปี1948จนถึงปัจจุบันก็ยังขายอยู่เลยและมีอายุครบ75ปีในปีนี้ปี2023ใครเป็นสายเที่ยวกลางคืนชอบหิวกลางดึกต้องไม่พลาดร้านนี้ฟู้ดทรัคขวัญใจชาวออคแลนด์โดยเฉพาะนักท่องราตรีทั้งหลายหลังจากเสียเหงื่อแล้วก็ต้องเติมพลังกันหน่อยมีเมนูหลากหลายให้เลือกสรรเมนูยอดนิยมของเขาคือเบอร์เกอร์โทสต์แล้วก็มิลค์เชคแต่ที่ห้ามพลาดเลยก็คือเบอร์เกอร์ค่ะเจ๋งนะไปso goodWhite Lady อร่อยไหมอร่อยอร่อยมากเบอร์เกอร์นี้แบบอร่อยมากอยากให้มีสาขาในไทยเลยนะจะไปกินเลยอร่อยพอจะอยู่มาได้75ปีแล้วยังอยู่ต่อไป so goodเบอร์เกอร์อันนี้ทั้งหมด26ดอล26ดอลตีเป็นเงินไทยก็เอาเรื่องนะเอาเรื่องแต่รสชาติก็เอาเรื่องเหมือนกันไวท์เลดี้รสชาติอร่อยมากถ้าเกิดมีโอกาสได้มาลองนะแนะนำให้ลองสักครั้งนะครับห่วงแล้วพักผ่อนเถอะนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปนะครับ